สวัสดีครับเพื่อนๆครับเป็นไงบ้างครับกับตอนที่1ถึงตอนที่4ที่ผมได้สอนการตัดต่อวิดีโอง่ายๆด้วยโปรแกรม KineMaster นะครับวันนี้นะครับผมก็มีทีเด็ดนะครับเพื่อเพิ่มสีสันหรือว่าเพิ่มความน่าสนใจให้กับวิดีโอเพื่อนๆก็คือการใส่เอฟเฟกต์เสียงลงไปในคลิปของเรานั่นเองนะครับเรามาดูกันเลยว่าทำยังไงหยิบมือถือขึ้นมาเลยนะครับขั้นแรกนะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชัน KineMaster นะครับโอเคแล้วก็เลือกที่โปรเจกต์เดิมของเราเลยนะครับเลือกที่แก้ไขจะปรากฏโปรเจกต์ที่เราเคยทำไปในครั้งที่แล้วที่ผมสอนเพื่อนๆในการใส่ข้อความที่เท่ลงไปนะครับวันนี้เราจะนำเสียงเอฟเฟคมาใส่ในส่วนของการแสดงข้อความรวมถึงในจุดที่เพื่อนๆอยากให้มีเสียงเอฟเฟกต์เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับวิดีโอของทุกคนนะครับจำไว้นะครับว่าอยากให้เสียงเอฟเฟกต์แสดงที่ตรงไหนก็ให้ไปตรงนั้นเลยเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับ okay. 2นิ้วมหัศจรรย์ขยายไปเลยครับ wow. ขยายให้มันใหญ่ๆเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายไปหาตำแหน่งที่เพื่อนต้องการนั่นเองไงครับเลื่อนไปเลยครับผมต้องการอยากจะให้เสียงเอฟเฟกต์แสดงตรงมีข้อความขึ้นหนึ่งตึ้งประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆลองจินตนาการก่อนนะว่ามีข้อความขึ้นแล้วมันควรจะมีเสียงปึ้งปังปึ้งปุ้งอะไรก็แล้วแต่นะครับพอได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วเพื่อนๆไปกดที่คำว่า audio ครับในตอนที่ผ่านมาผมได้สอนดาวน์โหลดเอฟเฟกต์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างบนรวมถึงจะอัปเดตลิงก์ข้างล่างเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆดาวน์โหลดมาแล้วส่วนมากเสียงจะไปอยู่ที่โฟลเดอร์นะครับเลือกโฟลเดอร์แล้วก็ไปยังตำแหน่งโฟลเดอร์ที่เพื่อนๆบันทึกเอาไว้ okay. ในตัวอย่างนี้ผมบันทึกเป็นโฟลเดอร์ Effect New 2020นะครับ wow. เราก็ทำการกดเลือกฟังเสียงเอฟเฟกต์ที่ต้องการนะครับ wow. ข้อความขึ้นไม่น่าจะเป็นแบบนี้เนาะ mm-hmm. เพื่อนๆก็หาเสียงเอฟเฟกต์ที่เหมาะสมกับข้อความขึ้นนะครับแบบนี้พอได้นะครับสมมุติเพื่อนๆต้องการเสียงนี้ให้กดเครื่องหมายบวกเข้าไปแล้วเสียงจะไปโผล่ด้านล่างนะครับ wow. ซึ่งทุกครั้งถ้าเราทำเสร็จแล้วอย่าลืมไปกดที่เครื่องหมายถูกมุมบนขวานะครับ okay. เมื่อกดเสร็จแล้วเพื่อนๆลองเพลย์ดูนะครับกดที่ปุ่มเพลย์มุมขวาเลยครับสังเกตว่าเอฟเฟกต์เสียงมันขึ้นไม่ตรงจุดนะครับวิธีง่ายนิดเดียวเลยในตอนที่1 นะครับที่ผมเคยสอนไปแล้วว่าการย้ายวัตถุหรือว่าย้ายอะไรก็ตามให้กดค้างที่ตรงนั้นซึ่งเราอยากย้ายเสียงเอฟเฟกต์ให้ขึ้นมาอยู่ข้างหน้านิดนึงถ้าเพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับจะมีรอยนูนๆขึ้นอยู่ไอ้นูนๆนี่แหละนะครับเป็นจุดที่มีเสียงนะครับเพื่อนๆก็กดค้างเอาไว้ okay. เราก็เลื่อนไปหาตำแหน่งที่คิดว่ามันน่าจะใช่นะครับ yeah. แล้วลองเลื่อนไปหน้าสุดแล้วทำการเล่นดูอีกครั้งครับเป็นไงครับเสียงตรงไหมเอ่ยถ้าตรงแล้วก็ถือว่าเพื่อนๆประสบความสำเร็จแล้วนะครับต่อไปเกิดขึ้นนะครับมีข้อความเกิดขึ้นแล้วข้อความจะออกไปมันก็น่าจะมีเสียงด้วยนะครับ เพื่อนๆเลื่อนไปยังจุดตำแหน่งที่อยากให้มีเสียงตอนจบของข้อความนะครับตอนนี้เหมือนข้อความกำลังจะหายไปเราก็ลองเอาเสียงเอฟเฟกต์ใส่นะครับวิธีการเหมือนเดิมครับให้เพื่อนๆไปที่คำว่า audio ครับโอเคแล้วไปที่โฟลเดอร์เลือกโฟลเดอร์ที่เพื่อนๆเก็บเสียงเอาไว้ในตัวอย่างผมเลือกเป็น Effect New 2020ครับลองไปดูเสียงอื่นดูสิครับแบบนี้ดีไหมเอาแบบสั้นๆแล้วกันเนาะผมเอาแบบนี้นะครับพอได้เสียงที่ต้องการแล้วเพื่อนๆก็กดที่เครื่องหมายถูกนะครับเมื่อเพื่อนๆ เลือกเสร็จแล้วอย่าลืมกดเครื่องหมายถูกนะครับสังเกตว่าเสียงเอฟเฟกต์ของเราจะมีนูนๆอยู่ตรงนี้นะครับนูนๆอยู่ตรงนี้เสียงก็น่าจะเกิดประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองทำการเล่นดูครับ
ทดสอบนะครับทดสอบดูผลลัพธ์ก่อนนะครับอ้าวเกิดเสียงไม่ตรงกับข้อความทำไงครับทีนี้ก็แค่ย้ายมันเข้าไปยังตำแหน่งที่ตรงนั่นเองวิธีย้ายเหมือนเดิมนะครับกดค้างที่คำว่าเอฟเฟกต์นะครับเลื่อนไปหาตำแหน่งที่คิดว่ามันน่าจะมีเสียงโอเคและในตอนที่1ผมได้สอนในการตัดนะครับเราก็แค่ลากเข้ามาหาจากด้านขวาหรือด้านซ้ายอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วกดเครื่องหมายถูกนะครับอย่าลืม okay. แล้วเพื่อนๆลองเล่นดูนะครับเป็นยังไงครับตอนนี้ตรงหรือยังถ้าตรงแล้วก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จในตอนนี้แล้วนะครับ yeah. ครับในตอนนี้ผมก็จะแถมในการทำข้อความที่เหมือนๆกันแต่เยอะๆรวมถึงเสียงเอฟเฟกต์ที่เหมือนๆกันให้เยอะๆไปนะครับ wow. เขาก็เรียกว่าการคัดลอกนะครับครับในตอนแรกข้อความมันจะเป็นคำว่าเที่ยวสุรินทร์ซึ่งเป็นรูปแบบที่เรากำหนดเอาไว้แล้วทั้งเข้าและก็ออกนะครับอยากได้รูปแบบนี้แต่ว่าเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นง่ายๆครับเพื่อนๆกดที่แถบสีเหลืองที่เป็นข้อความนะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นมุมนี้ไหมครับจะมีจุดอยู่3จุดคลิกไปเลย okay. แล้วเลือกคำว่าคัดลอกครับเมื่อเพื่อนๆทำการคัดลอกเสร็จแล้วนะครับจะมีคำว่าป้ายที่เราได้กำหนดไปในตอนที่ผ่านมานะครับเราก็แค่ย้ายให้เขาไปอยู่ตำแหน่งอื่นนะครับวิธีการย้ายทำยังไงครับกดค้างเอาไว้เครื่องมือถือเราจะสั่นกรึ๊ดหนึ่งนะครับเราก็เลื่อนไปยังตำแหน่งที่ไม่ซ้อนกันนะครับ wow. แล้วเราจะแก้ไขข้อความยังไงไม่ยากเลยนะครับคลิกที่แถบป้าย okay. แล้วเลือกที่คีย์บอร์ดด้านบนนะครับเปลี่ยนข้อความเลยไปกับต่อยักษ์อ้าวพิมพ์ผิดต่อยักษ์ปึ๊บปึ๊บเมื่อเสร็จแล้วเพื่อนๆอย่าลืมกดคำว่าตกลงนะครับอ้าวข้อความเขาก็จะเปลี่ยนไปซึ่งเวลาเสร็จแล้วอย่าลืมกดเครื่องหมายถูกข้างบนนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากได้สีอื่นก็ตรงนี้เลยนะครับในตัวอย่างนี้ผมขอแก้ไขแค่ข้อความนะครับ Yahoo! กดที่เครื่องหมายถูกต้องข้างบนโอเคเราลองลากดูนะครับข้อความดึงดึงแล้วก็หายไปคล้ายๆกับรูปแบบข้อความในตอนแรกนะครับคราวนี้เสียงเอฟเฟกต์ที่เราเคยเลือกมาแล้วอยากจะเอามาใส่โดยไม่ต้องไปกดใหม่ง่ายนิดเดียวครับ huh? เราอยากได้เสียงไหนเราก็กดที่เสียงนั้นก่อนอื่นเราทำการตัดย่อให้เหลือแต่ช่วงที่มีเสียงก่อนนะครับเพื่อสะดวกต่อการย้ายนะครับเมื่อเสร็จแล้วอย่าลืมกดเครื่องหมายถูกนะครับเราอยากได้คำว่า sound effect 1ในส่วนนี้มาไว้ตรงนี้นะครับเราก็กดปุ๊บเลือกจุด3จุดด้านซ้ายแล้วเลือกคำว่าคัดลอกครับปรากฏว่าเขาไปซ้อนกันอยู่ข้างล่างเราก็ย้ายยังไงครับโดยการกดค้างเอาไว้ให้มือถือเราสั่นแล้วก็เลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็ปล่อยนะครับปล่อยประมาณนี้นะครับตึ๊บประมาณนี้ครับทดสอบเล่นนะครับทดสอบเล่นเลยอ้าวได้เสียงตอนหน้าแล้วตอนหลังทำไงทำเหมือนกันเลยนะครับเพื่อนๆก็แค่ไปกดที่เสียงที่ต้องการเลือกจุด3จุดกลางซ้ายเลือกคำว่าคัดลอกครับว้าวกดค้างเสียงแล้วก็ลากไปเลยครับประมาณนี้แล้วกดปล่อยครับเพื่อนๆก็สามารถลากขึ้นลากลงตรงนี้ได้เลยนะครับลองหาตำแหน่งที่คิดว่าน่าจะเป็นเสียงออกให้ตรงนะครับผมคิดว่าตรงนี้น่าจะโอเคแล้ว yeah! ให้เพื่อนๆทำการเลื่อนไปยังตำแหน่งข้างหน้าแล้วกดที่ปุ่ม Play เลยนะครับเป็นยังไงครับแบบนี้ง่ายเลยใช่ไหมครับต่อไปจากที่เราทำกับข้อความเสร็จแล้วอยากให้ไปใส่เอฟเฟกต์เสียงในส่วนของที่เป็นวิดีโอ huh? เวลาเราพูดอะไรแล้วมีเหมือนมีมุกสอดลับในตรงนั้นนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนไปหาตำแหน่งวิดีโอที่เพื่อนๆใส่ไว้โอเค
ลองเล่นดูก่อนนะครับว่าอยากให้เสียงไปอยู่ตำแหน่งไหนครับตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับนิดเดียวนะครับเดินมาเหนื่อยเหมือนกันนะครับอ้าวผมอยากจะเอาเสียงไปไว้หลังคำที่พูดว่าเหนื่อยเหมือนกันนะเราก็เลื่อนหาไปนะครับเหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยเหมือนกันนะตรงนี้แล้วหยุดตรงตำแหน่งที่อยากให้มีเสียงเอฟเฟคขึ้นโอเคนะครับวิธีการเรียกเสียงเอฟเฟคมาใส่เหมือนเดิมเลยให้เพื่อนๆกดไปที่คำว่า audio ครับแล้วไปยังโฟลเดอร์ในตัวอย่างผมเลือกเป็นเอฟเฟค new 2020นะครับแล้วก็ไปหาเสียงที่มันคิดว่าน่าจะตลกนะผมคิดว่าเสียงนี้น่าจะเหมาะนะครับให้เพื่อนๆกดเครื่องหมายบวกเข้าไปโอเคแล้วก็สังเกตดูว่าเสียงมันน่าจะขึ้นประมาณนี้นะครับก่อนที่จะไปย้ายเพื่อนๆอย่าลืมกดเครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็ลองเลื่อนไปหาปึ๊บกดค้างเอาไว้แล้วก็เลื่อนหานะครับวิธีการก็ลองเพลย์เล่นดูนะครับพอได้ไหมครับ มันมีเสียงที่มันเป็นแถบยาวออกไปเพื่อนๆคิดว่ามัน nope. มันรกไปเพื่อนๆก็แค่กด1ครั้งแล้วก็เลื่อนมุมขวาจากด้านขวาเข้ามานะครับก็เป็นการตัดเสียงที่ผมเคยสอนไปแล้วในตอนที่1นะครับ Yahoo! เมื่อเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดเครื่องหมายถูกนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เพื่อนๆสังเกตว่าตอนนี้เราไปอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างไกลแล้วเราไม่สะดวกที่จะเลื่อนไปยังตำแหน่งแรกผมมีปุ่มแนะนำปุ่มหนึ่งครับ Whoa. เป็นปุ่มที่ชี้บอกว่าไปยังตำแหน่งเริ่มต้น huh? กด1ครั้งปุ๊บเขาก็พาเรามายังตำแหน่งเริ่มต้นแล้วนะครับง่ายไหมล่ะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ลองกดปุ่มเล่นดูนะครับโอเคไหมครับสำหรับตอนที่5การใส่เอฟเฟคเสียงลงในวิดีโอของเพื่อนๆก็จบลงแล้วนะครับ เพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะครับว่าได้ผลยังไงหรือว่าติดขัดตรงไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้นะครับ wow. ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าเพื่อนๆยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามรวมถึงกดกระดิ่งคุ้งคิ้งคุ้งคิ้งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับ yeah. และในตอนถัดไปผมจะพาเพื่อนๆไปใส่เอฟเฟคการเปลี่ยนสไลด์นะครับให้มันมีลูกเล่นที่แพรวๆนะครับเพิ่มความน่าสนใจยิ่งขึ้นอย่าลืมมาติดตามนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับ